君は？私、名をゆずきと申します。たまひこ様のお嫁さんになるためにまかりこしました。ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมมาริโน่นะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำอนิเมะในปี2021เรื่องนึงที่น่าติดตามมากๆเลยครับดูแล้วฟินเวอร์เลยครับทุกคนอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าไทโชโอโตเมะโอโตกิบานาชินะครับหรือชื่อภาษาไทยเรื่องเล่าของสาวน้อยยุคไทโชเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชีทประจำวันซึ่งมีต้นฉบับมาจากมังงะนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศทำอนิเมะแล้วนั่นเองโดยสตูดิโอที่ผลิตก็คือ Synergy SP นะครับผมเรื่องย่อนะครับกล่าวถึงเรื่องราวในญี่ปุ่นปีไทโชที่10หรือช่วงปีคริสตศักราชถึง1920หนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าทามาฮิโกะวัย17ปีเป็นบุตรชายของตระกูลล่ำรวยแห่งเมืองนามวาชิมะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุจนแขนขวาของเขาพิการซึ่งนั่นทำให้ถูกพ่อของเขาตัดออกจากการเป็นทายาทสืบทอดกองมรดกทันทีและก็ได้ส่งตัวไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนจนทำให้เขานั้นกลายเป็นคนที่เก็บตัวมองโลกในแง่ร้ายไปตลอดชีวิตเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีเด็กสาวร่าเริงอายุ14ปีนามว่ายูสึกิที่ถูกพ่อของทามาฮิโกะซื้อตัวมาแล้วก็ส่งมาให้เป็นเจ้าสาวของเขาในอนาคต wow. ซึ่งการได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอจึงทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้จะมีกำหนดฉายภายในเดือนตุลาคมปี2021ส่วนจำนวนตอนของอนิเมะยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับผมก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับมันมีต้นฉบับมาจากมังงะนะครับซึ่งมี5เล่มจบ38ตอนรวมตอนพิเศษด้วยก็เป็น 38.2 ตอนนั่นเองครับตอนนี้ยังไม่มี LC ในไทยนะครับผมต้องหาอ่านจากเว็บนอกก่อนนะครับโอเคเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆครับผมอ่านแล้วแบบฟินเวอร์เลยทุกคนก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแนะนำอนิเมะเรื่องเล่าของสาวน้อยยุคไทโชนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีผมเกมมาริโอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ